3ขั้นตอนบริหารเงินด้วยบัญชีฝากออมทรัพย์คนส่วนใหญ่มักนำเงินออมและค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนเก็บไว้ในบัญชีเดียวกันเพราะมองว่าเก็บไว้ที่เดียวกันนั้นมันจะจัดการง่ายดีแต่บางคนใช้เงินเพลินจนดึงส่วนอื่นมาใช้ดังนั้นเรามีวิธีแยกบัญชีมาแนะนำครับ 1. แยกบัญชีเงินฉุกเฉินหลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวปลดพนักงานใช่ไหมครับบางคนกำลังลุ้นว่าจะเกิดกับบริษัทของตนเองหรือไม่ซึ่งก็ไม่ควรรอให้เกิดก่อนเราควรสร้างความอุ่นใจด้วยการเก็บเงินฉุกเฉินเป็นเงินออมส่วนแรกเงินฉุกเฉินควรเก็บไว้เป็นจำนวน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายครับ 2. แยกบัญชีสารพัดรายจ่ายหากนำรายจ่ายทั้งหนี้สินและส่วนตัวมารวมเป็นก้อนอาจจะทำให้จัดการยากเราควรแบ่งบัญชีเป็น2ส่วนดังนี้ครับ 1. บัญชีหนี้สินคือรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนเมื่อเงินเข้ามาก็ควรจ่ายส่วนนี้ไปก่อน 2. บัญชีส่วนตัวคือรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราสามารถยืดหยุ่นได้ว่าจะจ่ายมากหรือจ่ายน้อยเช่นค่ากินค่าเดินทางค่าซื้อของใช้เข้าบ้าน 3. จับคู่รายจ่ายกับบัญชีฝากออมทรัพย์เมื่อเราแยกบัญชีได้แล้วเราก็จะรู้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจากนั้นเราก็มาจับคู่ว่าเงินส่วนไหนเหมาะกับบัญชีออมทรัพย์อะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นบัญชีเงินฉุกเฉินเหมาะกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้เพราะเราไม่ได้ถอนออกมาบ่อยแถมได้ดอกเบี้ยสูงคิดดอกเบี้ยทุกวันรับดอกเบี้ยทุกเดือนหรือบัญชีเพื่อสารพัดรายจ่ายถ้าเราแยกไว้สำหรับจ่ายบิลโดยเฉพาะผมแนะนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ที่ฟรีค่าธรรมเนียม5บิลต่อบัญชีต่อเดือนเมื่อหากออกไปจ่ายหนี้ครบแล้วส่วนที่เหลือก็นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไปได้ครับ